来吧，展示你的锋芒，别害怕受伤，天地间翱翔，傲立于云霄之上。是一点一点滑落在指尖，快擦干眼泪，在风雨来临前，无尽的黑夜，梦里面不见，是要守护的笑颜。来注定的纠葛回到地老天荒，爱为囚笼恨为枷锁，荒山中流浪，犹豫过多少事没忘量，一瞬之命贯穿心脏，命运的网像风的方向，将月光埋藏，来吧奋不顾身一场，用尽所有信仰，来吧展现你的锋芒，别害怕受伤，ฉงจือลิขิตหวนรักตอนที่15อาจารย์ชีวิตข้าสั้นนะทุกความทรงจำอันงดงามล้วนเป็นอาจารย์มอบให้ได้ตายด้วยน้ำมืออาจารย์ข้าไม่คิดโกรธแค้นโชคดีที่ไม่มีฉันนะ成真โชคดีนะโชคดีไม่ลุกลามเป็นมหันตภัยร้ายอินฟานจะพานางไปไหนเราจะต้องขังศพนางเอาไว้บนภูเขาหนานหัวเพื่อไม่ให้นางเกิดใหม่อีกข้าไม่ไปไหนทั้งนั้นข้าจะพานางกลับบ้านฉงจือชงเอ๋ข้าอยากเป็นเซียนที่แท้จริงอย่างอาจารย์บ้างอาจารย์ท่านดูสิสวยไหมอาจารย์ท่านดูสิเขาเชื่อฟังท่านตั้งใจฝึกเขียนอักษรนะอ
อาจารย์ท่านมีคนที่อยากปกป้องไหมอาจารย์ห่วงใยปวงประชาไม่เคยนึกถึงตัวเองข้าคิดนะถ้าอาจารย์ปกป้องใต้ล่ะงั้นข้าขอปกป้องอาจารย์เองก็แล้วกันทำไมไปที่ไหนเสียงเจ้าก็ดังก้องทุกหนแห่งจู่ๆพอเจ้าเงียบยอดเขาไผ่ม่วงก็เงียบเหงาลงไปเยอะเลยไม่ได้ไปเยี่ยมแดนมนุษย์สถานที่โปรดเจ้านานแล้วนะและไม่ได้ชิมของว่างฝีมือเจ้าเลยด้วยตำราบนโต๊ะวางเป็นระเบียบเรียบร้อยเกินไปข้ารู้สึกไม่คุ้นเอาซะเลยถึงเจ้าไม่อยากสนใจข้าแต่ส่วนหนีเซียวจือต่างรอคอยเจ้ากลับมานะไว้ถึงตอนนั้นจะค่อยแกะสลักเซียวฉงจืออีกอันวางไว้ข้างๆรูปแกะสลักของข้าพวกมันจะได้อยู่ข้างกันตลอดไปไม่ถูกใครรบกวนดีไหมเป็นความผิดข้าข้าปกป้องเจ้าไม่ดีเองข้าทำได้แค่ยืนดูเจ้าถูกมารเข้าแทรกตายไปต่อหน้าทำอะไรไม่ได้เลยข้าไม่คู่ควรเป็นอาจารย์เจ้าไม่คู่ควรท่านพ่อนี่ท่านพ่อล้อข้าเล่นอยู่เหรอไม่มีทางเป็นไปไม่ได้หรอกลู่อินฝานเอ็นดูนางเป็นที่สุดจะลงมือโหดเหี้ยมแบบนั้นได้อย่างไรก็เพราะเอ็นดู
ถึงต้องยิ่งกำจัดเพื่อความถูกต้องเรื่องนี้เจ้าน่าจะเข้าใจแต่คิดไม่ถึงว่าอาจารย์นางจะไร้หัวใจนักชงจือนับว่านอนตายตาไม่หลับท่านพ่อปล่อยข้านะข้าจะไปนานหัวข้าจะไปถามให้รู้เรื่องมันเป็นเกิดอะไรขึ้นกันนะรู้เรื่องแล้วยังไงคนตายก็เหมือนตะเกียงดับเจ้าไปนางก็ไม่ฟื้นคืนชีพหรอกเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เขาไม่เชื่อชงจื่อชอบเขาออกปานนั้นวันวันนางเปิดปากก็มีแต่อาจารย์แล้วนางทำผิดอะไรกันเนี่ยนางทำเรื่องผิดมหันต์อะไรนักหนาถึงต้องลงโทษตายแบบนั้นด้วยลวยฝาดจะถือดีอะไรทำกับชงจื่อแบบนี้ถือดีอะไรเอาชีวิตนางตามมาเพลินใจพูดได้แค่มันเป็นเรื่องใหญ่ยอมฆ่าคนผิดมิอาจปล่อยไปได้หากเป็นข้าก็จะทำเช่นเดียวกันท่านพ่อปล่อยข้าข้าจะไปฆ่าลู่อินฝานฆ่าเขาแก้แค้นแทนฉงจือเจ้าฆ่าเขาได้หรือไงด้วยกำลังเจ้าตอนนี้ละมือกับเขาหนึ่งกระบวนท่าไม่ตายก็นับว่าบุญโขแล้วแล้วทำไมเล่าถึงตอนนี้ข้าฆ่าเขาไม่ได้ข้าจะฝึกอีก10ปีอีก20ปีหรือทั้ง100ปีสักวันหนึ่งข้าจะฆ่าลู่อินฝานด้วยมือของข้าเองเขาต้องชดใช้ฉงจือด้วยชีวิตอาจารย์เจ้าไปยอดเขาไผ่โม่อีกแล้วเหรอรู้ทั้งรู้ปรมาจารย์การเขตอาคมแล้วทำไมข้าทราบดีข้าแค่อยากไปพบนางเป็นครั้งสุดท้ายแต่คิดไม่ถึงคนบางคนตัวเองอมหิตไม่พอยังขวางคนอื่นแสดงความอาลัยอีกเข้ารู้ว่าเจ้าเศร้าใจแต่เรื่องมาถึงขั้นนี้ปรมาจารย์เองก็ลำบากใจลำบากสำคัญกว่าชีวิตหนึ่งอีกหรือไรข้าเข้าใจเจ้าไม่พอใจแทนฉงจือคิดว่านางตายอย่างไม่เป็นธรรมแต่หากวันนั้นปรมาจารย์ไม่ลงมืออย่าว่าแต่นานหัวแต่ทั่วทั้งแดนเซียนต่างก็เจอเสียหายกันทั่วหน้าถึงตอนนั้นจะเป็นมหันตภัยของฟ้าดินไม่ใช่แค่นางคนเดียวที่ต้องตายงั้นฉงจือสมควรตายหรือขอรับแล้วสภาพชีวิตในใต้ล่าล่ะผิดอะไรสำหรับอินฟานเขาต้องรับผิดชอบสรรพชีวิตใน6แดนเป็นพัฒนาการผูกมัดเขาไม่ว่าจะต่อฉงจือหรือต่อสรรพชีวิต6แดนถ้าเกิดไม่ระวังเดินพลาดสักก้าวนึงมันจะนำไปสู่หุบเหวลึกความทุกข์ในใจเขาเกินกว่าพวกเจ้าจะจินตนาการการเสียสละของเขามากมายกว่าเราทุกคนนักคิดอีกมุมนึงข้ารู้สึกว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ต่อว่าเขาได้ข้าไม่เข้าใจข้าแค่เกลียดตัวเองที่ไร้ความสามารถได้แต่มองดูปรมาจารย์ข้าฉงจือไปต่อหน้าต่อตาทำอะไรไม่ได้เลยเขอไม่ปรารถนาจึงแข็งแกร่งในเมื่อเราไม่อาจเปลี่ยนแปลงความจริงก็มีแต่ต้องทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นข้าว่าช่วงนี้เจ้านะไม่ค่อยมีกระจายบำเพ็ญตนอาศัยจังหวะนี้ปรับอารมณ์ความคิดดีไหมจิตใจของเจ้าจะได้ก้าวหน้าขึ้นอ
ยามานงานสำเร็จเรียบร้อยแม้ไม่อาจแย่งกระบี่คืนมาแต่พวกเขาชะล้างมันไม่สำเร็จกระบี่ไม่มีคนคนก็ไม่มีนึกไม่ถึงเลยจริงๆนะงั้นข้าน้อยจะไปแย่งกระบี่กลับมาไม่จำเป็นนางตายแล้วจริงๆลั่วอินฝานช่างใจเด็ดสมดังคำร่ำลือคนตายไปแล้วละครของเจ้าจะแสดงอย่างไรต่อไปยามานก้าวต่อไปพวกเราเอายังไงดีรอไปก่อนคราวก่อนนี้หลุนใช้เวลา3ชาติจึงกลายเป็นมารข้ารอมานานแสนนานรออีกหน่อยจะเป็นไรไปสักวันหนึ่งข้าจะพาราษฎรของข้าไปจากที่รกร้างกันดารนี่ไปยังที่ที่เราคู่ควรปรมาจารย์ไปแท่นศิลาหกแดนทำไมมูอี้ข้าตั้งใจจะไปพบอินฝานที่เขาไผ่ม่วงพอดีเจ้าจะไปด้วยกันไหมนี่ก็หลายวันแล้วไม่มีข่าวคราวบ้างเลยข้าชักเป็นห่วงเขาแล้วปรมาจารย์พยากรณ์อย่าได้กังวลเมื่อครูข้าเห็นปรมาจารย์มุ่งหน้าไปแท่นศิลาหกแดนคิดว่าคงไม่อยากให้เรารบกวนเขาให้เวลาเขาอีกสักพักเถอะขอรับไปแท่นศิลาหกแดนดาว่าคงไม่อยากให้เราเจอศิลาหกแดนเป็นที่ที่ดีต่อการบำเพ็ญตนเจ้าพูดมีเหตุผลก็ได้ไม่ไปกวนให้เสียอารมณ์ดีกว่านะราแดนเทพกล่าวไว้ว่าแท้ศิลาหกแดนเกิดตามชะตาฟ้าคนของหกแดนล้วนสามารถบูชาถวายสัตว์ปฏิญาณและศิลาหกแดนจะมอบสิ่งตอบแทนสิทธิ์ไม่เรียกร้องสิ่งใดหวังเพียงฉงจือสิทธิ์ข้าได้เกิดขึ้นมาใหม่หากจะเป็นดังประสงค์สิทธิ์ยินดีใช้ชีวิตที่เหลือทุ่มเทบำเพ็ญตนฟื้นฟูแดนเทพ
ไม่ถึงว่าวันหนึ่งห้าวเอ๋จะก้าวหน้าถึงเพียงนี้คนนะก้าวหน้าแต่ก็จวนจะคลุ้มคลั่งเต็มทีที่จริงว่าไปแล้วเรื่องพวกนี้ก็เป็นเพราะใครบางคนตอนนี้คนที่เจ็บปวดที่สุดน่าจะเป็นตัวเขาเองเขาไม่เคยเห็นอินฟานใส่ใจใครมากเท่านี้มาก่อนสำหรับเขาแล้วชงจือไม่ใช่เพียงสิทธิ์คนหนึ่งวินจีชอบไปอยู่กับเขาในเวลาแบบนี้ดีไหมทุกคนต่างมีชะตาของตนข้าไม่ควรฉวยโอกาสนำซ้ำข้าไม่มีวันสู้ผู้ล่วงลับได้สำหรับข้าและสำหรับเขาต่างไม่เป็นการดีข้าไม่เข้าใจพวกเจ้าสองคนเลยจริงๆเอาเถอะเรื่องของเจ้าก็ตัดสินใจเอาเองเอาไว้เขาทำใจได้เมื่อไหร่10ปี100ปีข้าก็จะรอต่อไปนี่อาจารย์นั่นทาเซียนฉงหัวลวดอินฝานไม่ใช่เหรอโรงเตรียมเซวเออร์สุราหนึ่งไฮรับรอสักครู่ไฮเซิงทราบเส้นบุญคุณไม่เคยลืมที่ท่านเซียนช่วยชีวิตเจ้าจำคนผิดแล้วท่านเซียนฟังไฮเซิงอธิบายก่อนท่านไม่เคยช่วยชีวิตข้าด้วยตัวเองแต่พี่ฉงจือสิทธิ์ท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อข้าทารกถูกทิ้งที่ท่านเซียนช่วยไว้สินะนักพรตอย่างเราก็อุปการะเด็กน่าสงสารอยู่บ่อยๆทำบุญกุศลข้ายังไม่ลืมตอนถูกพิษพี่ฉงจือยื่นมือเข้าช่วยไม่เพียงเท่านั้นยังสนับสนุนให้ข้าเปิดสำนักสงเคราะห์คนทุกข์ยากนางบอกอีกว่าถ้าอยากตอบแทนนางให้แขวนภาพวาดของท่านเซียนฉงหัวไว้ในศาลบรรพชนข้าฉงเอ๋อเจ้ายังทำเพื่อข้าอีกแค่ไหนกันแล้วพี่ฉงจือเป็นอย่างไรบ้างฝากท่านช่วยบอกนางทีว่าข้าไม่เคยลืมคำพูดนางทำตามที่นางพูดทุกอย่างวันหน้าก็จะพยายามช่วยเหลือคนให้มากขึ้นหากนางได้รู้ต้องดีใจมากแน่ดูข้าสิรบกวนเวลาท่านเซียนนานแล้วท่านเซียนมาโลกมนุษย์คิดว่าคงมีธุระสำคัญไห่เซิงไม่รบกวนละหากต้องการอะไรไห่เซิงพร้อมช่วยเหลือทุกเมื่อจะว่าไปจะรู้จักจวนเหวินแห่งยางโจไหมท่านเซียนรู้จักนายท่านเหวินเหรอเขาเป็นคนใจบุญสุนทานบ้านใกล้เรียนเคียงต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ล้วนไปหาเขาทั้งนั้นนั่นข้างหน้าคือยางโจท่านไปถึงก็ถามใครสักคนดูอาจพบคนใจดีนำทางท่านขอบคุณร้านเต๋อเฟิงยามให้สองชั่วยามปิดหน้าต่างปิดประตูป้องกันขโมยขจรคุณชายมืดมากแล้วท่านรีบพาเด็กกลับบ้านเถอะเดี๋ยวนี้นะปีศาจมารออกอาละวาดดักกินชาวบ้านกันทั่วหน้าระวังตัวไว้ก็ดีนะที่นี่สงบสุขมาตลอดไม่ใช่เหรอโถ่เฮ้ยคุณชายท่านไม่มาหยางโจกี่ปีแล้วเนี่ยเมื่อก่อนน่ะได้แต่ตอนนี้น่ะไม่ค่อยสงบที่นี่ถูกปีศาจมารน่ะจ้องเล่นงานทำเอาชาวบ้านวันวิตกไปตามๆกันเลยแม้แต่นักพรตไห่เซิงวรยุทธล้ำเลิศแต่เขายังไม่อาจปักหลักอยู่ที่เมืองหยางโจได้เลยนะจะบอกให้บอกตามตรงข้ายังตั้งใจย้ายครอบครัวไปหาที่ปลอดภัยหลบซ่อนตัวเลยคุณชายเชื่อข้ารีบไปซะเถอะรีบไปเถอะไม่ต้องย้ายหรอกหลายสิบปีจากนี้เมืองยางโจจะปลอดภัยไร้กังวลอุดมสมบูรณ์
ฮะตอนนี้คุณชายผู้นี้ช่างประหลาดนักยามให้สองชั่วยามจวนสกุลเหวิน今生若擦肩而过一眼怎看透命运若注定不休又何惧执手此心若坚固未求谁又能逃脱？奈坦，蓦然回首，เสียงเด็กร้องจากไหนกัน？只盼光阴逆流再入你眼眸，一生所求，一世相守，爱恨与报恩仇。妈，瑞帕得靠爸的。琼娥，สิ่งที่ข้าทำเพื่อเจ้าได้ตอนนี้คือคืนชีวิตธรรมดาแก่เจ้าปล่อยเจ้าใช้ชีวิตอย่างสงบสุขข้าหวังว่าเจ้าจะลืมข้าลืมอดีตให้หมดสิ้นสุขสงบร่มเย็นโอ้โหคราวนี้เราอย่าเจอกันอีกเลยดีกว่าข้าจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เจ้าปลอดภัยชั่วชีวิตข้างหน้าคือยางโจสินะไม่เห็นเงาเผ่ามารปรากฏเลยหายากนักก็เพราะท่านเซียนปกป้องด้วยตัวเองจะว่าไปก็แปลกนะพระมาจารย์ให้ความสำคัญกับยางโจเป็นพิเศษทุกครั้งที่ลาดตระเวนก็ต้องจงใจผ่านมาตรงนี้ท่านเซียนหัวเอาล่ะอาจือหิวไหมลูกหิวจ้าค่ะมา
กินขนมถั่วเขียวของโปรดเจ้าซะสิอาจือเล่นใกล้ๆพ่อกับแม่นะอย่าวิ่งไปไกลที่นี่ไม่เหมือนในเมืองเฮ้ยไม่ต้องห่วงหรอกที่นี่คือหยางโจนะไม่มีปัญหาหรอกนะไปเล่นเถอะท่านพี่ปกติท่านตามใจอาจือก็แล้วไปแต่เรื่องแบบนี้ฉันล่าใจไม่ได้นะผู้หญิงอย่าคิดมากอจืออจือถ้าอย่างนี้ท่านพ่อเด็กสนของพ่อเรากลับบ้านกันนะไปไปกันเถอะปรมาจารย์ปรมาจารย์นี่อินฝันวันๆเจ้าตะปกป้องโลกมนุษย์ไม่ได้ยินข่าวคราวเจ้าเลยวันนี้เจ้าอุตส่าห์ว่างอยู่พูดคุยกันสักหน่อยดีไหมข้ายังไม่ว่างได้ยินว่าอินฝานฝังศพมารพจนนั่นไว้ในจุดที่แสนหนาวเหน็บของหนานหัวตัดไฟแต่ต้นลมทำได้ไม่เลวนี่เจ้ารู้หรือไม่นับแต่มารพจนนั่นสิ้นใจในที่สุดอินฟานก็เติบโตสักทีดูสิมีมาดมหาเซียนกับเขาแล้วเป็นเคราะห์ดีหรือร้ายยังไม่อาจรู้ได้ต้องเป็นเคราะห์ดีสิ นี่เท่าไหร่นะครับตำหนักผู้เย่าสรรพสิ่งในใต้ลาท่านลุงมหาเซียนเปี่ยมเมตตาไม่สนการกราบไหว้บูชาหรอกเปลืองเงินทำไมนั่นน่ะสิปีศาจมารทำชั่วมีเพียงยางโจวที่ได้รับการคุ้มครองจากมหาเซียนบรรพบุรุษพวกเราวาดภาพเหมือนของมหาเซียนไว้และสร้างวัดมหาเซียนพวกเราก็ย่อมต้องบูชาด้วยธูปเทียนอย่างดีถ้าขอจุดธูปได้คนฮะหนูเหวินอาการของนายท่านเหวินเป็นยังไงบ้างสมุนไพรที่ให้ได้ผลไหมถ้าได้ผลข้าจะไปเก็บเพิ่มจากภูเขาตอนนี้นอกเมืองยังจะไม่ปลอดภัยระวังไว้ดีกว่านะนายท่านเหวินก็จะทำสูงส่งชอบช่วยเหลือผู้อื่นฉันจะมีมหาเซียนปกปักรักษาต้องปลอดภัยแน่ใช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 ่มหาเซียนรดบันดาลให้พ่อข้าผ่านวิกฤตด้วยขอให้ทุกคนในจวนหวนปลอดภัยหวนจือจะถวายเครื่องบูชาทุกปีทำตามคำสอนสืบสานตัวอย่างของมหาเซียนขยันทำความดีสร้างสุขแก่ทั่วล่าม หาเซียนเปี่ยมเมตตาคุ้มครองนายท่านให้สุขภาพแข็งแรงคุณหนูใหญ่อยู่เย็นเป็นสุขด้วยเถิดลุงหวนทำไมมหาเซียนบนภาพเนี้ยถึงได้ดูคุ้นตานักล่ะเหมือนข้าเคยเจอตอนเด็กๆคุณหนูใหญ่ล้อลุงหวนเล่นอีกแล้วมหาเซียนหนานหัวจะลงมาง่ายๆได้ยังไงก็ต้องเคยเจอแน่ๆหรือกันว่าเคยมีคนพบมหาเซียนนะไม่แน่คนที่ข้าเจออาจเป็นเขาก็ได้ถ้าเป็นตามที่ว่าตะแกข้าอาจเคยเจอมหาเซียนมาก่อนก็ได้เหมือนกันนะ
ฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมากไม่ได้ทำแบบนั้นเลยเนี่ยแย่จริงๆไร้มารยาทใครกันเนี่ยพวกเจ้าคงไม่คิดจริงๆหรอกนะว่ามหาเซียนปกป้องที่นี่ป้าที่ไหนกันฮะรีบฟังเราเลยนี่นะผู้จ่าสามหาใช่ใช่ครับมหาเซียนก็จะถูกกรรมตามสนองนั่นสินั่นสิวันนี้เป็นวันบูชาท่านเซียนในรอบหนึ่งปีหากจะทำมหาเซียนพิโรธพวกข้าก็พลอยซวยไปด้วยนะสิใช่ใช่ใช่นอกจากยางโจมีสัตว์ประหลาดยุ่ยเยี่ยมีแต่ยางโจที่ปลอดภัยเจ้าว่ามหาเซียนไม่คุ้มครองเรางั้นทำไมปีศาจถึงไม่กล้าเข้ามาล่ะยังไงใช่ออกไปเลยไม่ไหวจริงจริงพ่อแม่พี่น้องพวกท่านอย่าโมโหไปเลยพูดกันดีๆก็ได้ข้าไม่ใช่คนเลวร้ายข้าเป็นคนดีข้าเป็นคนดีจริงๆนะนี่ก็ทำอย่างนี้กันหรอกแบบนี้กันหรอกของไหวได้ไงท่านอาท่านลุงทุกท่านฟังหวนจื่อสักนิดวันมงคลเช่นนี้ไม่ควรจะลงไม้ลงมือต่อหน้ามหาเซียนคนผู้นี้โง่เขลาแต่ไม่ได้คิดร้ายอะไรท่านรีบไปซะเถอะที่นี่ไม่ต้อนรับคนไม่เคารพมหาเซียนไปเลยออกไปเลยไม่ต้อนรับคนไหนไปมาจากไหนเนี่ยมีของที่อดกินมาทางไหนไปทางนั้นเลยนะโถงมหาเซียนต้องขอบคุณเจ้าอีกครั้งหวนจื่อไม่เข้าใจเมื่อครู่เราเพิ่งเจอกันทำไมกล่าวว่าอีกครั้งแม่นางอย่าใส่ใจอาจเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าตาเหมือนคนที่ข้าเคยรู้จักก็เลยเผลอจำคนผิดคุณชายข้าว่าท่านไม่ใช่คนในท้องที่น่าจะเพิ่งกลับจากต่างแดนงั้นท่านก็ยิ่งสมควรรู้สำหรับยังเจ้าความสงบเป็นสิ่งล้ำค่าชีวิตเราสงบสุขล้วนเพราะมหาเซียนหนานหัวประทานให้ท่านไม่ควรพูดจาลบหลู่แบบนี้เจ้าคิดจริงเหรอว่ามหาเซียนหนานหัวดีนักหนาแน่นอนสิวันที่1เดือนหน้าเป็นวันที่หนานหัวเปิดรับศิษย์ในรอบ5ปีคนหนุ่มสาวผู้มีอุดมการณ์จะมุ่งหน้าขึ้นหนานหัวเจ้าลองไปดูไหมล่ะคุณชายล้อเล่นหรือเปล่าคนธรรมดาจะไปที่นั่นตามใจชอบได้ยังไงหากเป็นเจ้าแล้วก็ต้องได้แน่นอนพอเถอะท่านอย่าพูดเหลวไหลข้าต้องไปเก็บร้านอีกท่านก็รีบไปหาที่พักเถอะนะข้าเป็นคนดีข้าไม่หลอกเจ้าหรอกจวนสกุลเหวินท่านพ่อท่านไออีกแล้วเหรอเนี่ยอาการของพ่อทรุดลงเรื่อยๆคงเหลือเวลาไม่มากแล้วล่ะท่านพ่ออย่ากล่าวเช่นนั้น วันนี้อาจื่อไปไหว้มหาเซียนที่วัดหนานหัวมาได้พวกเขาคอยคุ้มครองอีกไม่นานท่านพ่อต้องหายดีแน่ดีแล้ว ไม่มีอะไรต้องเสียใจเสียดายก็แต่แม่เจ้าด่วนจากไปหากตอนนี้นางเห็นว่าเจ้ารับมือทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวไม่รู้จะวางใจแค่ไหนท่านพ่อท่านต้องรักษาตัวดีๆเรื่องในบ้านให้เป็นหน้าที่ของข้าข้าจะดูแลแทนท่านเองอาเจอของเราทั้งเก่งทั้งฉลาดสมเป็นลูกพ่อ ถึงจะไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่ในใจของพ่อเจ้าก็คือลูกของพ่อเดิมอาจือเป็นเด็กกำพร้าไม่มีใครต้องการได้ท่านพ่อท่านแม่เลี้ยงดูปูเสือใส่ใจดูแลข้าอาจือจำทุกอย่างได้ขึ้นใจไม่มีวันลืมแน
มหาเซียนนันหัวจะได้ยินคำขอของข้าไหมแต่ว่ามหาเซียนที่ช่วยข้าครั้นยังเยาว์เหมือนกับคนในภาพวาดไม่รู้ว่าพวกเขาอาศัยอยู่ที่แบบใดจะตระการตาเหมือนที่ทุกคนบรรยายเอาไว้หรือเปล่านะตำหนักบุรพาจารย์นานหัว你在心畔。